สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่ลูกตาลอีกแล้ววันนี้พี่ลูกตาลจะพามาดูการทดลองอีกหนึ่งอันเปรียบเทียบกันร,ระหว่างเลนกับกระจกลองดูซิเลนเว้าวกระจกนูนเลนนูน,นกระจกเว,ว้โอ้มันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวกระจกอแรกก็คือกระจกเวาวกระจกเว้าวดูสิ ได้ผลยังไงเกิดการรวมแสงถูกไหมเมื่อแสงมากระทบตัวกระจกก็รวมแสงไปตัดกันที่จุดโฟกัสของกระจกเวาแต่มันอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้อีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีของกระจกนูนพอเราเอากระจกนูนมาวางรับแสงลำแสงขนานก็จะเกิดการกระจายออกตามรูปนี้เลยคราวนี้เราลองมาเทียบระหว่างกระจกกับเลนสิ กระจกว้ววมีการรวมแสงถูกไหมเราเอามาเทียบกันกับเลนส์ที่เป็นรวมแสงก็คือเลนนูนเราจะเห็นว่าสองกรณีมีการรวมแสงเหมือนกันแต่เลนนูนรวมแสงอยู่ที่บริเวณด้านหลังในขณะที่กระจกว้ววทำการรวมแสงอยู่บริเวณด้านหน้ากระจก คราวนี้มาเทียบอีกอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือกระจกนูนทำหน้าที่กระจายแสงแน่นอนถ้าพูดกันกับเลนก็ต้องเลนกระจายแสงก็คือเลนเวา เราจะเห็นว่ามีการกระจายแสงทั้งคู่เลยแต่จะเห็นว่าเลนเวาวมีจุดโฟกัสอยู่ที่ด้านหน้าของเลนในขณะที่กระจกนูน้นมีจุดโฟกัสอยู่ที่ด้านหลังของกระจกใครชอบคลิปกันทดลองดีๆแบบนี้อย่าลืมกดจอเคาะจุยให้พี่ลูกตาด้วยนะคะ